เดี๋ยวมีอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์คุณผู้ชมตอนนี้เราแข่งขันกันอยู่แล้วนะคะสำหรับยูทโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองคังวอนประเทศเกาหลีใต้เดี๋ยวค่อยคุยกับพี่ลีซออยากรู้เหมือนกันว่าขนาดนักกีฬาฟุตบอลเวลาไปซ้อมในที่หนาวๆมันยังยากสำหรับคนที่อยู่เมืองร้อนแล้วคุณต้องทลายขีดจำกัดตัวเองแล้วต้องไปเล่นในกีฬาที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เราไม่คุ้นเคยอะว่าอย่างนั้นนะคะมันลำบากขนาดไหนเดี๋ยวค่อยคุยกันคุณผู้ชมสำหรับยูทโอลิมปิกฤดูหนาวนะคะสำหรับกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวที่เมืองคังวอนประเทศเกาหลีใต้ค่ะเราทำการถ่ายทอดสดมาตั้งแต่วันที่19มกราคมที่ผ่านมาก็ติดตามชมติดตามเชียร์น้องๆกันได้เดี๋ยวหลายท่านบอกว่าเปิดหน้าจอไม่เจอเรามีแอปพลิเคชันดูในแอปก็ได้ใช่แล้วถ้าไม่สะดวกดูในทีวีก็ดูบนมือถือได้นะครับดูบนมือถือโหลดฟรีดูฟรี iOS แล้วก็ Android นะคะนะที่แอปพลิเคชัน T-Sport 7ช่อง Live 2นะคะคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวดีให้แฟนๆกีฬาเราได้ชื่นใจเพราะว่าปรากฏว่าเรามีเหรียญแรกในยูทโอลิมปิกฤดูหนาวเรียบร้อยแล้วใช่แล้วค่ะเป็นกีฬาบ็อบสเลย์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะคะสำหรับผลงานเราเป็นอย่างไรนี่คือเหรียญในประวัติศาสตร์อันนี้ค่ะนี่คือโฉมหน้านะคะของบ็อบสเลย์นะคะคุณผู้ชมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาววินเทอร์ยูทโอลิมปิกเกมส์คังวอน2024ที่เมืองคังวอนประเทศเกาหลีใต้ไฮไลท์วันนี้อยู่ที่บ็อบสเลย์ค่ะโมโนบ็อบหญิงมีอาเยเซกัมเปออลดาวรุ่งวัย17ปีลูกครึ่งไทยอิตาลีลงลุ้นเหรียญให้กับทัพนักกีฬาไทยค่ะในการแข่งขันประเภทโมโนบ็อบจะวัดคะแนนจากเวลารวม2รอบแล้วก็ปรากฏว่าอาเยเซทำเวลานะคะได้ไป 56.84 วินาทีเป็นอันดับ2นะคะคุณผู้ชมร่วมกับอเมเลียโคทาเน่จากลัตเวียส่วนในรอบ2ค่ะอาเยเซยังคงรักษามาตรฐานเวลาเอาไว้ได้ดีค่ะนะคะเราก็ทำเวลารอบนี้ไป 57.33 วินาทีรวมเวลา2รอบอยู่ที่1นาที54.17วินาทีไทยจบอันดับ2คว้าเหรียญเงินไปครองคุณผู้ชมคะนี่ท่ามกลางกองชุมกองเชียร์นะเพราะว่ามีนักกีฬาไทยเราได้โควต้าไปยูโอลิมปิกเกมรอบนี้นะคะในวินเทอร์ยูโอลิมปิกเนี่ย20โควต้าด้วยกันนะคะส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเดนมาร์กค่ะมาเยวอยค่ะทำเวลาไป1นาที 53.31 วินาทีเหรียญทองแดงเป็นของอเล็กเซียมิฮาเอล่าอันตันจากโรมาเนียที่เวลา1นาที 54.35 วินาทีนี่เราตัวเล็กสุดในนั้นเลยนะคุณผู้ชมต้องชื่นชมด้วยนะผมว่าเนี่ยว่าเราเป็นอย่างที่ยุ้ยเกิดมาตอนแรกคือเราเรียกแบบบ้านเราไม่มีสถานที่ให้เราฝึกซ้อมแบบนี้อะไรเงี้ยนะแล้วเราไปเจอกับเราเล่นเป็นที่2เป็นรองแค่สวีเดนซึ่งชาติเขาเป็นมีเป็นประเทศที่มีหิมะอยู่แล้วเป็นรองจากเดนมาร์กเดนมาร์กเขามีหิมะอยู่แล้วโรมาเนียเขาก็มีหิมะอยู่แล้วพี่ซอคือต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ว่าชาติส่วนใหญ่ที่ได้โควต้านะคะคือมันต้องควอลิฟายมาก่อนนะคุณผู้ชมเหมือนการแข่งขันโอลิมปิกเกมโดยทั่วไปนี่แหละแล้วการที่เราอะอย่างที่พี่ซอบอกอะคือเราอยู่ในสภาพอากาศที่เป็นเมืองร้อนอะใช่คือโอเคถึงน้องเนี่ยจะเป็นเชื้อสายอิตาลีนะคะแต่น้องมาโตที่ไทยนะคะถูกต้องน้องมาโตที่ไทยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการทลายขีดจำกัดต่างๆในการซ้อมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องหาสถานที่ให้เหมาะสมเหมือนกับสถานที่จะต้องแข่งขันนะครับสภาพอากาศต้องได้แล้วสถานที่ต่างๆต้องลงทุนลงแรงด้วยเหมือนกันใช่ค่ะคือบางทีตอนซ้อมนะคุณผู้ชมคะมันมีหลายอย่างอุปสรรคถ้าคุณผู้ชมไปดูสารคดีที่เจ้าภาพเมืองคังวอนเนี่ยเขาไปเจาะเกาะติดการซ้อมของนักกีฬาไทยนะคะคุณผู้ชมคือบางทีน้ำแข็งกัดอย่างเงี้ยพี่ซออุณหภูมิเรื่องของการฝึกซ้อมต่างๆแบบนี้นะคะมันมีหลายอย่างที่เราต้องฝ่าฟันจริงๆนะคุณผู้ชมทีนี้มันมีช็อตประทับใจอะคุณผู้ชมคะเพราะว่าสหพันธ์กีฬาบ็อบสเกตตัวบ็อบสเลดแล้วก็สเกตเลตันนานาชาติทำคลิปวิดีโอให้กำลังใจนักกีฬาเยาวชนที่เตรียมตัวลงแข่งขันในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวคังวอน2024ซึ่งช่วงเปิดคลิปนะคะคนในคลิปนี่ค่ะนักกีฬาทีมชาติแคนาดาเธอเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติแคนาดาเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกฤดูหนาว3สมัยที่มีชื่อว่าเคลลี่ฮัมฟรีส์โอ้ส่งคลิปมาให้กำลังใจน้องอาเยเซกัมเปออลนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยชื่อเล่นน้องเนี่ยคือชื่อน้องชมพู่ชมพู่จะเป็นภาษาไทยนะคะโอ้โหเป็นทุกคนเนี่ยดูเห็นไหมคะนักกีฬาทุกคนก็ดีใจกันหมดเนี่ยค่ะเวลาซึ้งเลยน้องร้องไห้เลยเมื่อกี้นะเอาเวลาแบบคนขอให้พี่ซอทำคลิปวิดีโอปกติเขาจะเป็นคนไม่ค่อยปฏิเสธนะคุณผู้ชมเวลาแบบลีซอขอคลิปกำลังใจให้กับน้องๆหน่อยคือไม่ว่า
น้องคนนั้นเนี่ยจะเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือไม่หรือจะเป็นนักกีฬาเยาวชนพี่ยินดีให้เลยดีอยู่แล้วหรือแฟนคลับทั่วไปใครที่แบบว่าสามารถมาถึงผมได้แล้วแบบฝากส่งคลิปไปให้พี่ลีซอฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ภรรยาผมหน่อยครับได้หมดเลยฮะทั้งหมดเลยค่ะไม่มีเขาก็ไม่มีผมวันนี้รู้กำลังใจที่เราส่งให้เขาไปมันก็เป็นเหมือนกับอินสปิเรชันซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งอย่างเงี้ยเด็กน้องๆจะไปแข่งขันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้กำลังใจจากคนที่เป็นไอดอลของเขาคนที่เขาชื่นชอบเนี่ยโหมันยิ่งเป็นเขาเรียกเป็นกำลังใจเป็นแรงขับอีกส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้เขาทุ่มเทกันในการแข่งขันได้อะไรเงี้ยครับนี่ไงมุมของคนให้กำลังใจเขาเข้าใจดีคุณผู้ชมว่ากำลังใจมันเป็นสิ่งสำคัญถูกต้องครับถูกไหมเพราะว่าเป็นคนที่เคยรับมาก่อนใช่ฮะพอวันนึงเราได้โอกาสเราก็อยากให้คนส่งคืนกลับไปใช่ครับผมเนี่ยค่ะหน้าตาก็ฟินกันไปตามๆกันแบบนี้ เอาพาไปทำความรู้จักนักกีฬาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกฤดูหนาวนะคะในยุคโอลิมปิกฤดูหนาวของไทยเรากันหน่อยนะคะอาเยเซหรือน้องชมพู่ค่ะอาเยเซเป็นชื่อคุณย่าค่ะคุณย่าเนี่ยเป็นคนอิตาลีแล้วก็เป็นธรรมดาของคนอิตาลีที่มักจะนำชื่อบรรพบุรุษมาตั้งเป็นชื่อหลานเพราะว่าคุณย่าเสียชีวิตแล้วเพื่อเป็นการสืบทอดบรรพบุรุษเพื่อที่จะไม่ให้ลูกหลานลืมส่วนกัมเปอเนี่ยเป็นนามสกุลของคุณพ่อค่ะน้องชมพู่อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคะกลับมาอยู่ไทยเมื่ออายุได้5ขวบและยังไม่มีโอกาสกลับไปอิตาลีอีกเลยเท่ากับว่าชีวิตน้องชมพู่โดยส่วนใหญ่นี่คือสาวไทย 100% ใช่อยู่เมืองไทยตลอดเลยใช่ค่ะนะคะน้องชมพู่เนี่ยนะคะเรียนอยู่โรงเรียนที่จังหวัดอุดรธานีนะคะตั้งแต่อนุบาลจนถึงปัจจุบันก็เป็นลูกครึ่งอุดรธานีอิตาลีครับผมนะคะเป็นสายอีสานใช่ค่ะเนื่องในเดือนมีนาคม2022สมาคมมีการจัดอบรมกีฬาโรลเลอร์สกีโดยนักกีฬาทีมชาติมักจันเหลืองถ้าใครจำมาได้มักจันเหลืองเนี่ยเป็นหนึ่งนักกีฬาไทยของเราที่ไปแข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาวนะคะครแล้วก็จริงๆคือมาเขาก็ทำตามที่เขาสัมภาษณ์ไว้แหละเขาบอกว่าคือส่วนหนึ่งอ่ะในการที่ไปแข่งขันไปยืนหยัดเนี่ยอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นักกีฬาคนรุ่นหลังคือหน้าที่เขาไม่ใช่แค่ไปแข่งแต่เขาจะดูแลนักกีฬารุ่นน้องนะคะให้ก้าวขึ้นไปสู่การแข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยนะคะที่สถานีรถไฟกลางบางซื่อตอนนั้นมีการจับอบรมนะคะหลังใหญ่เจอความเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาโรลเลอร์สกีรุ่นใหม่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจบโครงการชมพู่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน19คนที่ได้เดินทางไปเก็บตัวชุดแรกทางเกาหลีใต้ได้รับรายงานจากไทยแค่ประเทศเดียวที่มีการเก็บตัวอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นระบบจึงเพิ่มโควต้าให้จาก12คนเป็น19คนแล้วหลังจากชมพู่ที่เข้าเก็บตัวแล้วกลับมาไทยทางโค้ชเกาหลีแจ้งมายังสมาคมว่าชมพู่เหมาะสมที่จะเป็นนักกีฬาบ็อบสเลดแล้วควรจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาต่อไปก็เรียกตัวชมพู่กลับไปฝึกอีกครั้งตั้งแต่พฤศจิกายน2022จากนั้นชมพู่สร้างประวัติศาสตร์หน้าแรกอันยิ่งใหญ่ให้กับทีมชาติไทยคือสามารถจบการแข่งขันในรายการ Omega Youth Series เป็นอันดับที่2และอันดับที่3ซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนนะคะ Qualify Youth Winter Olympic Games 2024คุณผู้ชมท่านนับเวลาเส้นทางของนักกีฬาคนนึงเนี่ยถือว่ามันเป็นเส้นทางที่สั้นมากนะคะใช่ฮะคือถ้าเรานับตั้งแต่ตอนที่น้องเก็บตัวเนี่ยคือพฤศจิกายน2022ใช่วันนี้เราคุยกันคือมกราคม2024ครับน้องใช้เวลา1ปี2เดือนเองอ่ะพี่ซอใช่ในการที่จะมาคว้าเหรียญเงินโอ้เก่งมากเลยยูทโอลิมปิกได้นะครับใช่ต้องชื่นชมจริงๆค่ะนะในทุกส่วนที่การสนับสนุนคือมันจังหวะพอดีคือไทยเราเนี่ยทางการไทยเรามีโครงการพอดีน้องไปเข้าโครงการทางการเห็นแววเห็นฟอร์มน้องน้องก็เลยได้รับการพัฒนาต่อยอดมาคือมันถูกที่ถูกเวลาทุกอย่างมันเหมาะเจาะไปหมดเลยนะคะ